อย่างที่เกริ่นไว้ค่ะว่าจะพาไปดูรูปปั้นนะคะที่มีหน้าตาละไม้คล้ายกับพลเอกประยุทธ์พลเอกประวิตรแล้วก็นายทักษิณด้วยนะจะดูไปดูกันก่อนว่าคล้ายแค่ไหนนะคะคือนี่ที่วัดนาไม่คล้ายจริงที่วัดนาไผ่ล้อมค่ะอำเภอคีรีมาจังหวัดสุโขทัยนะสุโขทัยรูปปั้นปูนขนาดเท่าคนจริงเลยนะนี่คือน่าจะเป็นทักษิณชินวัตรนะคะหน้าเหลี่ยมๆแบบนี้ใช้นิ้วนี่ชี้ไปที่อีก2คนค่ะแล้วทำไมต้องเป็น2คนที่ทำงานอ่ะอีกคนนึงชี้นิ้วอ่ะนี่ไงก็มีทั้งบอกว่าคล้ายพลเอกประยุทธ์เหมือนลุงตู่ลุงตู่ใช่ไหมคะเดี๋ยวอีกคนนึงอ่ะอีกคนนึงบอกว่าเหมือนพลเอกประวิตรอ๋อนี่ลุงตู่นี่ลุงตู่เมื่อกี้ลุงป้อมเหรอลุงป้อมค่ะคือคนที่ปั้นนะก็คือคุณลุงสำเริงค่ะอายุ66ปีเจ้าของผลงานปูนปั้นนะคุณลุงเองบอกว่าเมื่อก่อนก็ไม่ได้เชี่ยวชาญงานปั้นหรอกแต่ด้วยความชอบแต่นี่นี่นี่อันนี้คือคุณลุงสำเริงนะคนที่ปั้นนะแต่ดูหน้าคุณลุงใหม่สิเมื่อกี้หน้าลุงนี่คล้ายๆกันแล้วสาเหตุที่ปั้นนี่นี่นี่บางมุมคล้ายเนาะคล้ายลุงตู่ใช่ไหมคะลุงนี่เหมือนกับลูกปั้นเด็กแกบอกว่าแกเป็น FC ทั้ง3คนเลยนะ FC ทั้งลุงตู่ลุงป้อมแล้วก็ลุงโทนี่นะคะก็เลยลองปั้นดูไม่มีเจตนาล้อเลียนการเมืองนะนี่ขนาดไม่เจตนานะให้ทักษิณนี่ลุงเป็น FC ทั้ง3คนเลยเหรอเป็นไปได้ยังไงถึงเราไม่มีอะไรก็ตามผมก็หายากนะคนที่จะชอบทั้ง3คนนะนั่นน่ะสินึกออกมั้ยแตกต่างกันไปท่านผู้ชมว่าแปลกมั้ยล่ะมีน้อยคนนะที่จะชอบทั้งลุงตู่ลุงป้อมค่ะแล้วก็คุณทักษิณนะค่ะชอบทั้ง3อ่ะมันส่วนใหญ่จะคนใดคนหนึ่งอ่ะใช่คนละอย่างกันเลยเนาะช่วงนี้เป็นช่วงใกล้เลือกตั้งไงก็เลยเนี่ยเป็นสีสันค่ะตั้งอยู่ที่หน้าวัดนะคะ